ต่างก็แพ้มา2นัดติดเหมือนกันนะครับโดยศรีสะเกดแพ้บางกอกการ์ดมา 3-4 ส่วนปตท.แพ้อาร์มี่มา 0-2 เริ่มมาเป็นเจ้าถิ่นชุดสีส้มได้ลุยก่อนมีดึงเสื้อหน่อยแล้วสิมชี้เป็นจุดโทษแล้วครับจังหวะนี้ให้กับปตท.ระยองได้อาจารย์ทวีชัยพัฒนวันนะครับผู้ตัดสินในเกมนี้จากลูฟิโน่เปิดมาแล้วดูฮักบอลงดึงเสื้อนี่ครับจุดโทษลูฟิโน่ยิงติดเซฟตัวซ้ำไปทูลซ้ำแต่เข้ามาในกรอบเขตโทษไม่ให้ที่จริงถ้าไม่ให้อย่างนี้ก็น่าจะไม่ได้ยิงใหม่แล้วแต่ถ้าเข้ามาทั้งหมดออกทางฝั่งของทางฝั่งศรีสะเกดก็เข้ามาเหมือนกันทำให้ผู้ตัดสินให้ยิงใหม่ครับยิงใหม่ลูฟิโน่เหมือนเดิมแต่ก็กินคัตเนียลไม่ได้เหมือนเดิมตัวซ้ำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับก็ทำให้0-0อยู่วันนี้ลูคัตเดนเนียลเสียเก็บไม่สมบูรณ์นะครับต้องเตะหลักๆเจ็บเยอะแต่ลูฟิโน่กินลูคัตเดนเนียลไม่ได้นี่ก็ได้เฮที่ลูกทีมไม่เสียประตูจากเสียจุดโทษนะครับแล้วมาเป็นฟรีคิกของฝั่งศรีสะเกดบ้างหมอสุจินันนายมหนีที่ตามคว้าได้ตัวซ้ำมาแล้วครับแต่ว่าซ้ำไม่ทันล็อกมาตรงนี้เป็น 1-0 เลยครับนาทีที่18ทางด้านซ้ายโดยสันติราษฎร์เวียงอินจากการเปิดเข้ามาน่าจะเป็นทางด้านของพิเชษนะครับที่ปาดเข้ามาแล้วเหมือนกับทางด้านของสุจินเนี่ยผวานะครับแล้วก็เป็นทางด้านของสันติราษฎร์เนี่ยซัดเข้าไปคือพิเชษเนี่ยฉกบอลมาแล้วก็ตัดสินใจยิงนะคือยิงผ่านแหละแล้วสุดท้ายเราดูฮะคือถ้าล้มรับเนี่ยผมว่าสุจินทันแต่สุจินพยายามจะไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับคือไม่คิดว่าจะมีคนมาด้านหลักนะฮะพอถูกขึ้นนำแล้วลุยมาได้จังหวะตีเสมอได้ของสุดสวยจากธีรพงศ์ทวีสินครับอาจารย์สินครับนาที36นะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ปตท.เกือบลืมนะนะครับผมเกือบเอามาใช้งานต่อ 1-1 ตีเสมอได้ครับจังหวะนี้สุดสวยจริงๆครับเปิดมาเหมือนจับวางเลยนะครับครับเนี่ยฮะตั้งใจที่จะให้มันคล้อยเข้าเสา2ตีเสมอได้แป๊บเดียวศรีสะเกดมาแล้วบอลตรงพื้นที่มุมเดิมเสาเดิมแล้วก็แบบเดิมนะครับประตูแล้วคนเดิมด้วยเป็นสันติราษฎร์เวียงอินนาที41ขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1คือถ้าดูมุมเนี้ยสุจินเนี่ยจริงๆแล้วออกมาได้แต่เขาตัดสินใจจะกลับไปอีก แล้วสุดท้ายเนี่ยความแฉลบของลูกฟุตบอลเนี่ยเล่นงานไปทุนเทียบมานะครับดูฮะคือยิงบอลโด่งลักษณะแบบนี้ออกมาได้แต่ปล่อยแฉลบโอเคได้ปุ๊บแล้วข้ามหัวไปทุนแล้วโดนแบบนี้ครับ3 2-1ขึ้นนำอีกครั้งครับสำหรับทางศรีสะเกดแล้วครึ่งหลังมาต่อมาตัวนี้เป็นพิเชษอินบางล้ำหน้าไปก่อนไม่ได้แต่ถือว่าลูกนี้เป็นวิธีการเขาทำที่ดูต้องน่าสนใจน่าสนใจดูภาพช้าแล้วเดี๋ยวล้ำหรือเปล่านะเดี๋ยวดูดีดูนะครับว่าพิเชษโอ้โหตัวสอดมาโอ้ตัวสอดมาไม่ล้ำก็ล้างไปแล้วบอลเลยคนเข้าฮอตไปแล้วครับพิเชษไม่ล้ำทงขึ้นก่อนหน้านู้นแล้วครับก็เลยทำให้ไม่ได้ยังแค่2-1อยู่แต่ศรีสะเกดมาต่อแล้วก็ทีนี้ก็ไม่ล้ำแน่ๆแล้วครับ3ประตูต่อ1ของพิเชษอินบางนาที81รูปแบบการเขาทำเหมือนกับลูกที่ล้ำหน้าแต่ลูกนี้เคลียร์มากๆว่าจะล้ำยังไงแล้วดูการวิ่งเติมขึ้นไปนะโอ้โหแทบจะเหมือนกัน 100% เลยนะครับเปลี่ยนแค่จุดเท่านั้นเองครับโอ้โหเอาให้ชัดเลยครับอย่างนี้3-1ก็ทิ้งห่างออกไปครับบอของพิวัฒน์ทองแมนที่ให้มาพาลุยมาแล้วให้กับพิชิตอินบางนะครับเกมเป็นแบบนี้นี่ปีตวิทหนาวๆร้อนๆนะครับร้อนนะฮะร้อนเลยนะฮะไม่หนาวแล้วโอ้โหคุณวิสุทธิ์ทรงแบบนี้เนี่ยมันต้องร้อนแล้วมาดูจังหวะของทางปทก็มีโอกาสที่จะไล่มาเหมือนกันโดยพิพัฒน์ต้นกันยามาติดหน่อยแล้วซ้ำได้ก็ว่าแรกเนี่ยติดบล็อกแล้วมีโชคบอลมาทางเข้าใหม่ไล่มา 2-3 นาที86ยังมีโอกาสลุ้นไล่ตีเสมอเลยครับถึงเวลานี้ของทางปทระยองจากลูกคัตเดนเนียลก็กระฉอกมาเหมือนกันแล้วพิพัฒน์เก็บได้เก็บยิงเอาแล้วไปแป๊กติดตัวประกบ2คนแล้วก็ตามซ้ำได้แบบนี้นี่พอจะมีลมบ้างไหมฮะคุณจะมีนิดนึง 3-2 นี่มีแน่ๆนะเพราะว่าการแก้เกมของวิทยวิทย์ก็ทำให้รู้สึกว่าการกลับมาได้แต่มาดูยังมีแต่จากลูกฟรีคิกตรงนี้เกือบจะตีเสมอได้ครับจริงจริงจริงโมเมนตัมของปตท.ในช่วงที่เราแอบดูกันนะครับเกือบกลับมาได้เกือบกลับมาได้ดูคันแดเนียลปัดแล้วดูจังหวะโต้มาของศรีสะเกดทางขวาขึ้นมาแล้วมันดูสุจินนาคนายมก็เสร็จเลยครับโดยปิยวัฒน์ทองแมนนาที90+4ไปแล้วนะครับแต่สุจินบอกว่าอย่ากลับเลย
ตัวบอลมาง่ายๆคือจริงๆลูกแบบนี้โดยแพทเทิร์นจริงๆเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับก็สุดท้ายพอมาโดนแบบนี้เนี่ยเกมมันจบเร็วเร็วเลยนะครับไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับคือแทนที่จะมีลุ้นต่ออีกสัก1นาทีเพื่อเสมอยังมีลุ้นนะครับใช่แต่พอพลาดแบบนี้ก็เหมือนกับว่าลงโทษตัวเองนะเป็น 4-2 ไปแล้วครับดูว่าขึ้นมาปทก็ไม่ทันจบเกมเป็นว่าศรีเกตมาเอาชนะปทรยองได้4-2ทำให้ปทรยองแพ้3นัดติดต่อกันส่วนศรีเกตก็มาที่11คะแนนแล้วครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น